โอ้ยเสียงนี่สุดเลยเดี๋ยวพักการล้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปทำเมนูนี้จะทำเป็นเมนูผัดกะเพราด้วงนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเมื่อกี้พริกเลยนะคะจากต้นนี้เอาไปทำผัดกะเพราแหละเต็มเลยพริกได้แล้วแล้วก็ไปเก็บใบกะเพรากันนะเก็บกะเพราหลังบ้านนะคะกะเพราดอกงามมากเดี๋ยวเก็บกะเพราแดงมีกะเพราแดงด้วยเก็บกะเพราแดงหน่อยเก็บใช้ไปเยอะแล้วเนาะก็เหลือประมาณนี้แต่ก็เราไปผสมได้เนาะกะเพราแดงกับกะเพราเขียวๆใบเขียวๆอย่างนี้มันต่างกันกะเพราแดงมันจะมีความแบบฉุนความหอมกว่าแรงกว่าเยอะเลยนะส่วนมากอะคนแถวคนเวลาเราซื้อตามตลาดอะมันจะมีเฉพาะแบบนี้แต่ถ้าทำแถวบ้านนะซื้อเองปลูกเองอะไรเงี้ยแบบปลูกเองดีกว่าหอมกว่าเยอะเลยได้กะเพราแล้วได้พริกแล้วป่ะไปทำกับข้าวกันเอามาล้างก่อนนะคะเก็บมาค่ะทุกอย่างเราก็ปลูกเองนะเขามีประเด็นอะไรนะผัดกะเพราต้องใส่อะไรบ้างใส่ถั่วไหมใส่ข้าวโพดไหมได้กะเพราแล้วได้พริกแล้วนะมีกระเทียมด้วยนิดหน่อยแล้วก็ไปเตรียมเดี๋ยวไปทอดด้วงกันนะคะกะเพราก็หลังส่วนหลังบ้านพริกก็พริกของส่วนหลังบ้านเหมือนกันด้วงก็ด้วงของเราเองนะคะด้วงก็เหมือนอยากให้แบบว่าคิดว่าด้วงเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์เหมือนหมูหรือไก่หรือว่าเป็นเนื้อที่เราสามารถเอามาปรุงอาหารได้นะคะแต่วันนี้จะมาผัดกะเพราผัดกะเพรากรอบผัดกะเพราด้วงทอดกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปทอดด้วงแล้วก็ไปปรุงอาหารกันเลยไปเตรียมอาหารกันพริกกับกระเทียมตำลงไปโอ้ยเสียงเสร็จแล้วนะฟ้าไม่ชอบละเอียดมากนะฟ้าก็จะไม่ตำละเอียดนะโอ้ทะเลแห่งวันพอเสร็จแล้วก็ไปเตรียมผัดเลยไปทอดด้วงก่อนด้วงนี้ฟ้าทอดไปแล้วรอบแรกนะคะวิธีล้างท้องมาแล้วแล้วก็ลวกแล้วแล้วก็ตัดปากแล้วรอบทอดรอบแรกไปแล้วรอบอันนี้ทอดรอบสองนะแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดนี่กลับย้อนดูที่คลิปได้นะคะในช่องชั้นนี้เขาอะค่ะ YouTube นะถ้าใครจะไม่ทอดกรอบก็ได้นะเมนูเนี้ยแต่ถ้าเป็นฟ้าจะทอดกรอบนะเคยไม่ทอดกรอบแล้วแล้วก็ไม่ผัดแล้วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งก็จะมีมันของด้วงอะแหละแต่อันนี้ฟ้าจะมาทอดเป็นทอดกรอบแล้วก็ใช้กับผัดกะเพราที่เราผัดเนี่ยไปราดอีกทีหนึ่งโอเคใกล้ได้แล้วหมูกรอบเหมือนหมูกรอบเวลาเราไปสั่งที่ร้านเราก็จะได้หมูกรอบใช่ไหมแล้วก็คิดแบบนั้นแหละถ้าใครอยากกินก็มาหาฟ้ามาสั่งฟ้าได้นะพอเสร็โอ้ยหน้าตาน่ากินมาก
เอาไปพักก่อนนะคะแล้วก็ไปผัดกะเพรากันได้ยินเสียงกรอบความกรอบไหมโอ้ยอันก็เทพริกลงไปเลยนะเอาให้หมดเอาให้หมดแล้วก็ปรุงนะคะปรุงรสตามที่ชอบเลยนะใส่น้ำหอยน้ำหอยหมดน้ำตาลมีน้ำตาลหน่อยนะใส่ผงนัวกะเพราได้แล้วนะผัดแค่นี้นะคะแล้วก็จะเอาไปราดกับด้วงเลยนะบอกก่อนนะว่าฟ้าทำกับข้าวไม่เก่งนะคะทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแต่พอทำได้นิดหน่อยนะก็อันนี้ด้วงนะที่เราทอดไปแล้วแล้วก็ลงไปคลุกเลยนะคะฟ้าชอบผัดกะเพราเหมือนเวลาเรากินผัดกะเพราหมูกรอบหรือผัดกะเพราหมูสับอะไรเงี้ยมันแห้งๆนะเอาแห้งๆพอไม่ต้องน้ำเยอะส่วนตัวชอบแบบนี้นี่เสร็จแล้วด้วงผัดกะเพราเอ้ยมืดไปหรือเปล่าเอ้ยไปแล้วก็ไปราดหน้าไปราดหน้าข้าวข้าวได้แล้วนะคะนี่น่ากินมากโอ้ยเอาให้หมดเลยโอ้ยเหมือนอะไรนะผัดกะเพราหมูกรอบเลยเมนูนี้สวยมากจริงๆน่าจะเอาข้าวคลุกลงไปคลุกเนาะในกะละมังโอเคเดี๋ยวไปกินให้ดูค่ะนี่ผัดกะเพราด้วงทอดกรอบนะจ๊ะมีไข่ดาวด้วยนะไปเดี๋ยวฟ้าไปกินให้ดูมาค่ะฟ้าก็จะกินให้ดูนะนี่ไปฟ้าไปกินให้ดูกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเหมือนกินในนี่เลยผัดกะเพราหมูกรอบแต่ว่าเป็นเนื้อด้วงที่มันหอมหอมกินกับไข่ดาวนะเวลากินเข้าไปแล้วอยากให้นึกถึงแบบว่าไม่ได้อยากให้นึกถึงหมูกรอบนะแต่แบบคล้ายๆหมูกรอบเพราะว่าด้วงก็กรอบนะแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันแต่อยากให้ลองเป็นด้วงดูนะคะนี่กินให้ดูแป๊บนึงเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูที่สิ้นคิดเวลาเราคิดอะไรไม่ออกก็จะผัดกะเพราแต่อยากให้เปลี่ยนแบบว่าเดินไปสั่งในร้านในเนี่ยอาหารตามสั่งแบ
มีผัดกะเพราด้วงไหมคะด้วงป่าไหมอะไรเงี้ยอยากให้ลองมากๆเลยนะคะแบบอร่อยเหมือนกันเปลี่ยนรสชาติแบบว่าลองมาเป็นด้วงดูนะคะอร่อยเมนูนี้แนะนำเลยถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการเลี้ยงด้วงสาคูด้วงมะพร้าวฟ้าก็ฝากติดตามช่อง YouTube ฉันมีข่าวด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจชุดทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วงสดด้วงฟีดฟ้าก็ฝากติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ฉันมีเขาเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์เพจฉันมีเขาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบาย